สวัสดีค่ะพบกับกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่2สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะเรียนกันวันพุธที่29กรกฎาคมพ.ศ. 2563ค่ะค่ะกับคุณครูมริกาลิลาลมนะคะหรือครูบุ้มนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะเริ่มกันที่หน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเรื่องการบวกและการลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน1,000นะคะการบวกและการลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน1,000นะคะเรามาดูเรื่องแรกเลยการบวกจำนวน2จำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน1,000นะคะการบวกตามแนวตั้งอันนี้คือไม่มีทศก่อนนะคะเด็กๆประโยคสัญลักษณ์นะคะ236บวก112 236บวก112นะคะถ้าเราบวกในแนวตั้งนะคะ236บวก112เราสามารถหาผลบวกได้3วิธีนะคะเราสามารถหาผลบวกได้3วิธีดังนี้เลยวิธีที่1หาผลบวกโดยเขียนจำนวนในรูปกระจายนะคะหาผลบวกโดยเขียนจำนวนในรูปกระจายเราเรียนดูนะคะ236เขียนในรูปกระจายได้200บวก30บวก6นะคะ236เท่ากับ200บวก30บวก6 112เขียนในรูปกระจายได้100บวก10บวก2นะคะ112เท่ากับ100บวก10บวก2นะคะบวกทีละขั้นเลยนะคะ6บวก2มีค่าเท่ากับ8 30บวก10มีค่าเท่ากับ40และ200บวก100มีค่าเท่ากับ300นะคะคำตอบที่เราจะได้ก็คือ348นักเรียนดูนะคะวิธีคิดนะคะ1เห็นไหมอย่างที่บอกนะคะ6บวก2เป็น8 30บวก10เป็น40และ200บวก100เป็น300ดังนั้นนะคะ236บวก112เนี่ยมีค่าเท่ากับ348ค่ะวิธีที่2นะคะหาผลบวกโดยใช้ตารางหลักอันนี้เราจะใช้ตามแนวตั้งนะคะหาผลบวกโดยใช้ตารางหลักโดยเริ่มจากหลักร้อยหลัก10และหลักหน่วยนะคะ236บวก112หลักหน่วยบวกหลักหน่วยก่อนนะคะได้เท่ากับ8หลัก10 3บวก1เท่ากับ4และหลักร้อย2บวก1เท่ากับ3ดังนั้น236บวก112มีค่าเท่ากับ348เท่ากันเลยนะคะวิธีที่3หาผลบวกโดยวิธีลัดนะคะหาผลบวกโดยใช้วิธีลัด236บวก112นะคะมีค่าเท่ากับ348ดังนี้เลยนะคะส่วนใหญ่นักเรียนจะใช้วิธีที่3นะคะลูกในการเรียนเราจะใช้วิธีที่3นะคะการบวกตามแนวตั้งขอย้ำก่อนว่าไม่มีทศนะคะหาผลบวกได้โดยการนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันผลบวกที่ได้ต้องมีค่ามากกว่าตัวตั้งและตัวบวกเสมอเอาใหม่นะคะการบวกตามแนวตั้งหาผลบวกได้โดยการนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันผลบวกที่ได้เนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าตัวตั้งและตัวบวกเสมอการบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน1,000นะคะการบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน1,000แบบไม่มีการทดบุ้งขอยกตัวอย่างโจทย์ปัญหานะคะปูนามีเงินสะสม213บาทคุณพ่อให้เพิ่มอีก125บาทปูนามีเงินทั้งหมดกี่บาทนะคะเราจะหาจำนวนเงินทั้งหมดด้วยวิธีการบวกเขียนประโยคสัญลักษณ์ก็คือ213บวก125นะคะแผนภาพการหาผลบวกของจำนวน2จำนวนจะได้เท่ากับดังนี้เลย213กับ125นะคะเป็น338ค่ะเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในหลักหน่วยหลัก10และหลักร้อยแล้วหาผลบวกดังนี้เลยนะคะหลักหน่วย3บวก5เท่ากับ8หลัก10 2บวก1เท่ากับ3หลักร้อย2บวก1เท่ากับ3หรือจะใช้วิธีลัดแบบนี้เลยนะคะ213บวก125มีค่าเท่ากับ338นะคะขั้นตอนที่1เห็นไหมคะการบวกในหลักหน่วย
3หน่วยบวกกับ5หน่วยได้8หน่วยเขียนเลข8ในหลักหน่วยนะคะขั้นตอนที่2การบวกในหลัก10นะคะ10บวกกับ20ได้30เราเขียนเลข3ในหลัก10นะคะขั้นตอนที่3การบวกในหลักร้อยนะคะ200บวกกับ100นะคะเราได้300เขียนเลข3ในหลักร้อยเลยนะคะเพราะฉะนั้น213บวก125มีค่าเท่ากับ338นั่นเองมาสรุปง่ายๆเลยนะคะการบวกจำนวนนับ2จำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 แบบไม่มีการทดให้นักเรียนนำจำนวนในหลักเดียวกันบวกกันนะคะการบวกจำนวน2จำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 แต่คราวนี้นะคะมีการทดด้วยยกตัวอย่างประโยคสัญลักษณ์354บวก283เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะ354บวก283เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะจากประโยคสัญลักษณ์354บวก283เราสามารถหาผลบวกได้3วิธีเช่นกันนะคะวิธีที่1หาผลบวกโดยเขียนจำนวนในรูปกระจายหาผลบวกโดยเขียนจำนวนในรูปกระจายนะคะ354เขียนในรูปกระจายก็คือ300บวก50บวก4นะคะ283เขียนในรูปกระจายก็คือ200บวก80บวก3นะคะคำตอบที่ได้นะคะ4บวก3มีค่าเท่ากับ7 50บวก80มีค่าเท่ากับ130และ200บวกและ300บวก200มีค่าเท่ากับ500นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราได้คำตอบเท่ากับ637นั่นเองนะคะอย่างที่บอกวิธีคิดเนาะ4บวก1 4บวก3เป็น7นะคะ50บวก80เป็น130นะคะทดไปหลักร้อย100นะคะจะเหลือที่หลัก10อยู่30นะคะ300บวกกับ200เนี่ยเป็น500ทีนี้รวมกับที่ทดมาอีก100เป็น600นะคะเพราะฉะนั้นได้คำตอบ637นะคะวิธีที่2หาผลบวกโดยใช้ตารางหลักนะคะหาผลบวกโดยใช้ตารางหลักก็จะมีตารางหลักร้อยหลัก10แล้วก็หลักหน่วยนะคะนักเรียนใส่ตัวเลขตามช่องนี้ได้เลยนะคะหลักหน่วย4บวก3มีค่าเท่ากับ7นะคะหลัก10 5บวก8มีค่าเท่ากับ13ใช่ไหมใส่3แล้วทด100ที่หลักร้อยนะคะ300บวก200มีค่าเท่ากับ500ทดอีก100เป็น600แบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยเพราะฉะนั้น354บวก283มีค่าเท่ากับ637จากตารางจากประโยคสัญลักษณ์354บวก283นะคะมาดูวิธีที่3หาผลบวกโดยใช้วิธีลัดนะคะหาผลบวกโดยใช้วิธีลัดที่เราคุ้นเคยกันนะคะ354บวก283นักเรียนดูนะคะ4บวก3มีค่าเท่ากับ7 5บวก8มีค่าเท่ากับ13ใส่3แล้วทด1นะคะ3บวก2มีค่าเท่ากับ5ทดอีก1เป็น6นั่นเองนะคะดังนั้น354บวก283มีค่าเท่ากับ637นะคะทีนี้การบวกตามแนวตั้งขอเน้นว่ามีทดนะคะหาผลบวกได้โดยนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันถ้าผลบวกในหลักใดเป็นจำนวน2หลักให้ทดจำนวนที่ครบ10ไปยังหลักที่อยู่ติดกันทางซ้ายนะคะหาผลบวกที่ได้ต้องมีค่ามากกว่าตัวตั้งและตัวบวกเสมอวันนี้มีคลิปวิดีโอสั้นๆมาให้เด็กๆ ดูด้วยนะคะThank you.
ค่ะสำหรับลูกคิดนะคะนักเรียนก็สามารถหามาเล่นได้เลยนะคะน่าจะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งอ่ะมาดูกันต่อนะคะการบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน1,000แบบมีการทดนะคะขอยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาปูนามีเงินสะสม213บาทคุณแม่ให้เพิ่มอีก138บาทปูนามีเงินทั้งหมดกี่บาทนะหาจำนวนเงินทั้งหมดด้วยวิธีการบวกนะคะประโยคสัญลักษณ์ก็คือ213บวก138นะคะดูขั้นที่1แสดงจำนวน213กับ138ดังนี้เลยนะคะขั้นที่2ก็คือ110 1หน่วยจัดกลุ่มครบ10ได้110นะคะ110หน่วยจัดกลุ่มครบ10ได้110นะคะนะขั้นที่3เขียนแสดงจำนวนการจัดกลุ่มใหม่เขียนแสดงจำนวนการจัดกลุ่มใหม่นะคะจะได้เท่ากับ351นะคะ300กับ50กับ1หน่วยก็คือ351นั่นเองเขียนตัวเลขแสดงการบวกจำนวนในหลักหน่วยหลัก10และหลักร้อยแล้วหาผลบวกดังนี้นะคะ213บวก138ขั้นตอนที่1นะคะการบวกในหลักหน่วย3หน่วยบวก8หน่วยได้110กับ1หน่วยเขียน1ในหลักหน่วยและทด110ในหลัก10นะคะทด110ในหลัก10ขั้นตอนที่2การบวกในหลัก10 110บวก30และจำนวนที่ทดมาอีก110ได้50เขียน5ในหลัก10นะคะเขียน5ในหลัก10และขั้นตอนที่3การบวกในหลักร้อยนะคะ200บวก100ได้300เขียนเลข3ในหลักร้อยนะคะเพราะฉะนั้น213บวก138มีค่าเท่ากับ351หาผลบวกของ476กับ327นะคะ476กับ327เหมือนเดิมเลยนะคะเราใช้ตารางหลักหน่วยหลัก10แล้วก็หลักร้อยดูขั้นตอนที่1นะคะการบวกในหลักหน่วยก่อน6หน่วยกับบวกกับ7หน่วยได้110กับ3หน่วยเขียนเลข3ในหลักหน่วยและทด110ในหลัก10นะคะขั้นตอนที่2การบวกในหลัก10 70บวก20และจำนวนที่ทดมาอีก110รวมเป็น10 10นะคะเขียนเลข0ในที่หลัก10และเขียนทด100ในหลักร้อยนะคะขั้นตอนที่3การบวกในหลักร้อย400บวก300และจำนวนที่ทดมาอีก100ได้800นะคะเขียนเลข8ที่หลักร้อยค่ะเพราะฉะนั้น476บวก327มีค่าเท่ากับ803การบวกจำนวน2จำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน1,000นะคะการบวกตามแนวนอนโดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวมหาผลบวกของ214บวก3นะคะนักเรียนดูนะถ้าหาแบบส่วนย่อยก็จะมีส่วนย่อยที่1กับส่วนย่อยที่2นะคะ214จะแบ่งเป็น2ส่วนย่อยก็คือ210กับ4 4บวก3เท่ากับ7เห็นไหมคะ210บวก7เท่ากับ217จะเห็นได้ว่า214เนี่ยบวก3มีค่าเท่ากับ217นั่นเองหาผลบวกของ214บวก30แบ่งเป็น2ส่วนย่อยส่วนย่อยที่1คือ204และส่วนย่อยที่2คือ10นะคะ10บวก30มีค่าเท่ากับ40 204บวก40มีค่าเท่ากับ244นะคะจะเห็นได้ว่า214บวก30มีค่าเท่ากับ244หาผลบวกของ214บวก300นะคะนะคะเราจะแบ่งเป็น14กับ200นะคะส่วนย่อยที่1กับส่วนย่อยที่2 200บวก300มีค่าเท่ากับ500 14บวก500มีค่าเท่ากับ514เราจะเห็นได้ว่า214บวก300เท่ากับ514นะคะสำหรับการบ้านนะคะขออนุญาตให้ในคาบเรียนนะคะขอบคุณมากสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ค่ะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ